ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วนะครับก็คือท่านได้ลงทะเบียนแล้วและปัจจุบันเนี่ยก็รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วจะยังคงได้รับเงินเบี้ยยังชีพต่อไปอีกหรือไม่เมื่อมีการออกระเบียบฉบับใหม่นะครับเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่นะครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้เนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขเอาไว้ข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ว่ารายได้นั้นไม่พอยังชีพจึงจะมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพนะครับทีนี้ในหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยก็คือว่าเขาให้กับผู้สูงอายุทุกรายนะครับไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยเพียงใดก็ตามทีนี้ผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วเนี่ยแต่อาจจะเป็นผู้ที่มีรายได้เยอะรายได้เพียงพอต่อการยังชีพเขาจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินต่อไปอีกหรือเปล่าเรามาเคลียร์ประเด็นนี้ให้ชัดเจนกันเลยนะครับคุณผู้ชมในเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยเขาได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุปีพ.ศ. 2566ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา11สิงหาคม66ที่ผ่านมานะครับและมีผลบังคับใช้เมื่อไรมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเลยนะครับก็คือระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุรายใหม่ที่มายืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเนี่ยในระเบียบฉบับนี้เขาไม่ได้ใช้ว่าลงทะเบียนนะครับเขาใช้ว่าการมายืนยันสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุรายใหม่ที่มายืนยันสิทธิ์ท่านจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อท่านมีการพิจารณาแล้วว่าเป็นคนที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่พอที่จะยังชีพในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับทีนี้คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเขากำหนดเอาไว้ข้อหนึ่งนะครับในข้อที่6วงเล็บ4เนี่ยตรงนี้แตกต่างจากฉบับเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้นะครับเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ว่าไม่เพียงพอแก่การยังชีพไม่เพียงพอใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะดำรงชีพต่อไปนั่นเองจึงจะมีสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพนะครับทีนี้วันนี้เขายังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ออกมาว่าคำว่ารายได้ไม่พอแก่การยังชีพเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรซึ่งตรงนี้เขาให้รอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดนะครับก็คือคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้เราต้องดูหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากำหนดเงื่อนไขรายได้เอาไว้เท่าไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ได้ให้ทุกคนเหมือนที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะมีรายได้มีเงินในบัญชีเงินฝากเท่าไรก็ตามก็มีสิทธิ์ทุกคนผู้สูงอายุนะครับทีนี้ถามว่าแล้วย้อนกลับไปรายเดิมล่ะรายเดิมที่รับอยู่แล้วที่รับอยู่ทุกเดือนนะครับบางคนก็มีบัญชีเงินฝากบางคนก็มีรายได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะยังมีสิทธิ์รับเงินต่อไปอีกหรือเปล่านะครับในประเด็นนี้ในบทเฉพาะการนะครับในบทเฉพาะการข้อ17ท้ายระเบียบเนี่ยนะครับเขากำหนดเอาไว้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมบรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและก็รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับก็คือก่อน12สิงหาคม66เนี่ยนะครับที่ท่านรับอยู่แล้วให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นไม่ได้มีผลนะครับถ้าตีความตามในข้อ17เนี่ยก็ไม่ได้มีผลกับผู้สูงอายุที่รับเงินอยู่แล้วท่านยังคงได้รับเงินต่อไปนั่นเองนะครับเฉพาะรายใหม่ที่จะมาขึ้นทะเบียนนะครับมายืนยันสิทธิ์ทีนี้การดำเนินการใดๆที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ก็ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่โดยสรุปในข้อ17นะครับก็คือว่าผู้สูงอายุรายเดิมท่านยังคงได้รับเงินต่อไประเบียบนี้จะใช้เฉพาะผู้ที่ได้มายืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายใหม่นะครับเพราะฉะนั้น
ในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างไรว่าผู้มีรายได้น้อยรายได้ไม่เพียงพอเรามาติดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวกันต่อนะครับว่าเขาจะออกหลักเกณฑ์ตรงนี้อย่างไรถ้าเขามีการออกหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับท่านกดติดตามเอาไว้ทางช่องนี้นะครับเราจะนํามาพูดคุยกันว่าหลักเกณฑ์อย่างไรเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการรับเงินเบี้ยยังชีพในกรณีที่เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับในครั้งต่อไปนะครับ